ครับแฟนมีตวันนี้หน่อยครับผมวันนี้นะครับก็เป็นโอมณนนท์นะครับ First Fan Meet in Thailand นะครับ ON Friend City นะครับก็เรียกว่าเป็นครั้งแรกของเรา2คนนะครับผมที่จะได้จัดแฟนมีตที่แบบว่ายิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ครับผมก็ครั้งแรกเลยเต็มตัวกันมาอย่างดีครับซ้อมกันอย่างหนักครับผมแล้วก็คิดว่าวันนี้จะมอบความสุขให้กับแฟนคลับทุกคนได้อย่างเต็มที่ครับผมใช่ครับเขารู้สึกว่าตื่นเต้นมั้ยครับเมื่อกี้เห็นบอกว่าตื่นเต้นครับตื่นเต้นเดินไม่ตื่นเต้นครับตอนเนี้ยตื่นเต้นแล้วครับทำไมตื่นเต้นตอนนักข่าวไม่คือพอให้มาพูดอ่ะมันก็ตื่นเต้นไงพอไม่พูดเราก็กดมันไว้อยู่ไงแต่พอพูดปุ๊บมันก็พลั้งพลูออกมาไงก็ตื่นเต้นมากๆครับจริงๆมันจะตื่นเต้นตามเวลายิ่งใกล้ยิ่งบีบยิ่งมองนาฬิกาจะยิ่งตื่นเต้นเข้าไปเพิ่มครับแต่พิเศษวันนั้นคือแฟนต่างประเทศก็แบบบินตรงมาที่มีบางส่วนที่เป็นอินเตอร์แฟนแล้วก็บินมาดูด้วยครับใช่ครับแล้วก็มีผ่านทางไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยครับครับผมความพิเศษวันนี้แฟนๆทั้งไทยและเทศจะได้รับความสุขไม่ใช่ไหนเลยคิดว่าน่าจะได้อย่างเต็มอิ่มครับในทุกรูปแบบอย่างที่คอนเสิร์ตควรจะเป็นครับผมก็ได้ความสนุกความอลังความฟินแน่นอนได้ทุกอย่างแน่นอนความทุกๆอย่างที่เราอยากจะเล่าอยากจะบอกอยากจะสื่อสารให้คนดูได้รับชมแล้วก็อิ่มเอมไปด้วยกันผมคิดว่าจะเป็น3ชั่วโมงที่คุ้มค่าสำหรับทุกคนที่มาถูกเซอร์ไพรส์อย่างนี้ป่ะมีแน่นอนครับจะบอกว่าทุกโชว์เป็นเซอร์ไพรส์ครับเพราะว่าผมอ่ะอันนี้ไม่ได้ขายของแต่ผมไปลองรีแคปดูในแต่ละโชว์มันจะมีกิมมิกบางอย่างที่แบบมันจะมีคลายแม็กของมันใช่มันจะมีคลายแม็กที่แบบจุดเด่นของมันอะไรเงี้ยครับผมก็คิดว่าน่าจะถูกใจทุกคนครับกับการฝึกซ้อมมีอุปสรรคอันไหนที่มันรู้สึกแบบโอ๊ยท้อจังเลยแต่เราก็ทำมันสำเร็จแล้วนอนน้อยครับครับผมก็ด้วยการที่ซ้อมหนักด้วยแหละครับด้วยอะไรหลายๆอย่างที่แบบด้วยปัจจัยหลายๆอย่างเรามีทีมเพื่อนๆเพื่อนนักแสดงจากแค่เพื่อนเขาเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยคิวแต่ละคนมันก็มีอะไรนิดหน่อยคิวเรา2คนเองก็มันก็มีงานอื่นที่มันยังค้างอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยแบบว่าการจัดสรรคิวอะไรหลายๆอย่างมันก็มีตะกุกตะกักบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็เลยทำให้แบบว่ามันบางทีมันต้องอัดจริงๆเลยใช่ครับครับพูดถึงแขกรับเชิญดีกว่าเมื่อกี้แอบเปิดนิดนึงแล้วเพื่อนมาด้วยครับผมเพื่อนๆครับผมก็ทุกคนครับแต่เสียดายนิดนึงมิวติดโควิดไปครับผมพี่มิวก็เกมเรียบร้อยเกมโอเวอร์เกมโอเวอร์เรียบร้อยครับก็ฝากความหวังไปที่น้องเลิฟนะครับไม่น้องเลิฟไม่ได้ต้องเป็นเลิฟเป็นเพื่อนกันใช่ในถึงในเรื่องเป็นน้องไงครับเรียกก็ให้ขอให้พี่มิวหายไวๆใช่ครับขอให้พี่มิวหายไวเกียรติว่าซูนครับพี่มิวครับนอกจากเพื่อนในเรามีนักแสดงคนอื่นที่แบบมาสมทบไหมครับวันนี้ก็ครบเลยครับก็จริงๆทั้งหมดเลยครับก็คือแก๊งเบนวาถาปัดก็คือมากันครบคันครับผมก็อาจจะมีคือเราตอนเราทำโชว์ตอนนั่งคิดโชว์กันอะเราก็แบบว่าอยากให้มันเรียกว่าเป็นตัวตนเราที่สุดอะไรอย่างเงี้ยครับแบบคิดว่าน่าจะไม่เคยเห็นจากที่ไหนมาก่อนใช่ครับผมแล้วก็พอเพื่อนๆมาเยอะขนาดนี้ผมแค่คิดว่าใครที่คิดถึงซีรีส์น่าจะอินเตอร์มากลับไปเพราะว่าพวกผมที่คิดถึงแล้วได้กลับมารวมตัวกันซึ่งหลังจากถ่ายซีรีส์จบไปเราแทบจะไม่มีโอกาสได้เจอกันพร้อมหน้าอย่างนี้เลยด้วยซ้ำจนได้มีโอกาสที่นี่ครับครับผมเดี๋ยวก็เดี๋ยวสิ้นเดือนนี้ครับผมเดี๋ยวเรา2คนแล้วก็มีพี่ๆอีกหลายคนมีพี่ไบค์มีพี่พี่มิกมีอีกหลายคนเลยครับเดี๋ยวเราจะไปญี่ปุ่นกันครับผมก็เป็นฟันเฟสเจแปนครับฟันเฟสอินเจแปนฟันเฟสไลฟ์อินเจแปนโอเคครับผม11คนครับเข้า11คนครับผมก็เดี๋ยวเตรียมพร้อมเหมือนกันเนาะก็คงจะต่อจากงานนี้เลยครับครับงานอื่นๆนะครับมีอะไรให้แฟนได้ติดตามตอนนี้ก็ทีนี้พวกเรา2คนก็มีถ่ายซีรีส์กันอยู่ครับองค์ก็ถ่ายเรื่องนึงผมก็ถ่ายเรื่ององค์ถ่ายเรื่องครับผมถ่าย10 year ticket ครับหนังรักเรื่องที่แล้วครับของผมเป็น UMG ครับรักแรกหายไปได้ใครมาหว่ากับDirty Laundry ครับผมสักอบไลน์ในสาครับครับผมแต่ว่าขอฝากไว้เวอร์ซ่าไว้ด้วยนะครับครับผมใช่ครับตอนนี้กำลังออนอยู่ครับใช่วันนี้เผื่อใครคิดถึงกันใช่วันนี้จริงๆแล้วจบคอนเสิร์ตก็กลับไปดูไว้เวอร์ซ่าได้นะครับครับจะมีผลงานคู่กันอีกมั้ยอันนี้ก็ต้องรอติดตามดูครับผมเพราะว่าตอนนี้ก็เรียกว่าก็ตอนนี้เรามีงานที่เราต้องโฟกัสกันอยู่อะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวก็รอฝากบัตรแฟนติดตามดูครับว่าจะมีอะไรแล้วคอนเสิร์ตนี้ไม่ใช่ผลงานคู่หรอครับไม่หมายถึงว่าซีรีส์หลังจากนี้เอาที่มีก่อนเลยตอนเนี้ยมีอะไรนะ My Precious My Precious ครับ My Precious ครับเดี๋ยวก็จะคิดว่าน่าจะก็ยังไม่ใกล้ขนาดนั้นก็ใกล้ๆแล้วแหละใกล้แล้วโอเคกี่เดือนวะตอนนี้มา3เดือนอ่ะประมาณนั้นครับคิดว่าน่าจะได้ดูภายในปีนี้ครับครับผมมี My Precious ก่อนได้เจอกันแน่ๆครับแล้วก็ที่เหลือรอดูครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับผมครับ